สวัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการจำลองการแข่งขันฟุตบอลนัดสำคัญใน FIFA Online 4นะครับวันนี้เป็นศึกชิงชนะเลิศนะครับฟุตบอล FA ครับอังกฤษครับระหว่างเชลซีครับพบกับลิเวอร์พูลนะครับผมคู่นี้เตะกันจริงๆนะครับวันที่14พฤษภาคมนี้นะเป็นวันเสาร์นะครับช่วงเวลาประเทศไทยก็4ทุ่ม45นาทีนะเตะกันที่สนามเวมบลีย์นะครับเรามาจำลองกันก่อนแล้วก็เราจะพยายามใช้ไลน์อัพนักเตะที่ใกล้เคียงที่สุดนะฮะที่คาดว่าจะลงสนามได้นะครับมาดูไลน์อัพฝั่งเชลซีก่อนนะครับวันนี้ใช้แผน5-2-3นะครับผู้เล่นประตูเป็นเอ็ดเวิร์ดเมนดี้เช่นเคยนะครับเซนเตอร์3คนอันเดรส คริสเตนเซนอันโตนิโอ ริดิเกอร์แล้วก็เตโกซินวานะครับผมแบ็คซ้ายเป็นชิเวลปิดเทอมยาวไปแล้วนะครับมาร์กอสลองโซเป็นตัวจริงเช่นเคยครับแบ็คขวาลิสเจมเองก็แล้วกองเต้เจ็บนะครับโควาซิชเดี๋ยวต้องเช็คฟิตด้วยนะครับแต่วันนี้ลงไปตัวจริงนะครับผมลูเบนลับตัดชิกนะครับผมแล้วก็หน้าต่ำ2คนนะครับเมสันเมาส์กับติโมไวเนอร์ครับหน้าเป้าฟอสไนนะครับผมเป็นคายฮาเวิร์ดนั่นเองนะครับเชลซีเนี่ยจะเล่นโดยคุณเคอร์ฟิลนะครับมาดูฝั่งไลน์อัพของลิเวอร์พูลนะครับผมมากับแผน4-1-2-3นะฮะผู้เล่นประตูเป็นอลิสันเบเกอร์นะครับเซนเตอร์เนี่ยเป็นโจเมติปนะครับกับวอร์จิลฟันได้ครับแบ็กซ้ายแอนดูริเบอร์สันครับแบ็กขวาเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับฟาบินโญ่เนี่ยเจ็บจากเกมล่าสุดนะครับนัดนี้น่าจะเป็นจอร์แดนเอนเดอร์สันนะครับผมลงเป็นตัวจริงนะฮะยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนเตียโก้คาทาร่ากับนาบีเกต้านะครับปีกด้านซ้ายนะฮะลุยส์ดิอาร์ครับด้านขวาโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับหน้าเป้านะครับผมเป็นซาดิโอมาเน่ครับส่วนฝั่งลิเวอร์พูลนะครับจะเล่นโดยคุณเฟิร์สนะครับเล่นคู่กับน้องเข้าปั้นนะฮะนี่เป็นไอดีของน้องเข้าปั้นด้วยนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมาแล้วในนัดชิงลีกครับคาราบาวครับนะครับแล้วเราก็จำลองมาแล้วด้วยนะครับผมนัดนั้นเนี่ยถือว่าโอ้โหสู้กันจนถึงจุดโทษเลยนะครับเหมือนชีวิตจริงเลยนะชีวิตจริงเนี่ยลิเวอร์พูลชนะจุดโทษเชลซีไปได้นะครับแต่ว่าแมตช์จำลองของเรานะครับผมเชลซีเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ในการดวลจุดโทษนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงแล้วกันครับที่ผ่านๆมานะฮะเอาละครับเกมเริ่มครับเชลซีเคลียร์ก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดสีน้ำเงินครับส่วนลิเวอร์พูลฮะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดสีแดงครับในพรีเมียร์ลีกคู่นี้เจอกันมา2นัดนะครับก็เสมอกันไปทั้ง2นัดเลยนะครับส่วนเกมบอลถ้วยก็เป็นลีกคัพนะครับที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเชลซีไปได้นะครับได้ไปแล้ว1แชมป์สำหรับลิเวอร์พูลนะฮะความเต็มที่ในการจัดทีมของทั้ง2ทีมนะต้องบอกว่าเชลซีเนี่ยจัดทีมได้เต็มที่มากกว่านะครับเพราะว่าก็เหลือบอลถ้วยนี้นะครับผมที่ลุ้นถ้วยอยู่นะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกก็พื้นที่ UCL ก็ไม่น่าจะพลาดแล้วนะครับแต่ฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต้องจัดทีมเนี่ยเผื่อไว้นัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับที่จะต้องไปชิงกับเรอัลมาดริดนะฮะส่วนการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกถึงแม้ว่ามันจะเหลือน้อยเต็มทีก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับลิเวอร์พูลเพราะฉะนั้นแมตช์นี้ก็อาจจะต้องมีการจัดทีมแบบแย่งๆนิดนึงนะครับมาดูจังหวะของเชลซีครับฮาเวิร์ดได้บอลโยกมาครับยิงเลยครับเมสันเมาส์บอลออกไกลไปเยอะเลยครับผมข้ามคานไปลิเวอร์พูลกับเชลซีฤดูกาลนี้เนี่ยเจอกันทีไรมันติ๋งทุกทีเลยครับผมตั้งแต่ในลีกแล้วนะครับโดยเฉพาะนัดที่เสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับมันติ๋งเกมคุณภาพจัดๆเลยนะครับผมแล้วก็แมตช์นัดชิงลีกคัพอีกนะครับที่ดวลกันถึงจุดโทษอ่ะมาดูจังหวะของลิเวอร์พูลครับจอร์แดนเอนเดอร์สันครับงัดลูกนี้ซาร่าไม่ถึงเคลียร์ออกมาแต่ล้ำหน้าไปด้วยนะครับโมเมตซาร่านี่ก็ลุ้นเป็นดาวซันโวพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ก็มีซอนฮงมินนะครับผมใกล้เคียงแล้วนะตีตื่นมาแล้วนะครับใกล้จะโดนแซงแล้วนะครับแต่ก็ใกล้จบฤดูกาลแล้วนะครับพรีเมียร์ลีกมาครับเชลซีเมสันเมาส์ครับลิสเจมเล่นกับเมสันเมาส์วนครับเมาส์ไปไม่ได้ให้ลิสเจมครับจริงๆแล้วผมคือกองหน้าครับโยกมาให้ฮาเวิร์ดไม่ถึงฮะลิเวอร์พูลเก็บได้ครับเกต้าให้ด้านขวาซาร่าโดนประกบแล้วครับลูดิเกอร์มาซ้อนแล้วก็เก็บบอลบังครับดูเหลี่ยมบังครับไม่ยอมให้ออกด้วยไม่ส่งคืนหลังด้วยฮะลูดิเกอร์นี่ไปเลี้ยวมาลิดแล้วนะโชคดีมีชัยไปแล้วนะครับมาเน่ย้อนไปก่อนครับเจาะไม่ได้อเล็กซานเดอร์อโนพาบอลมาเองครับพาบอลสปีดมาแล้วเปิดของโคสัตว์ลูกนี้กับลุยส์ดิอาร์ตมาใจหายแวบเลยฮะเกือบจะตุงตะข่ายไปแล้วนะครับโอ้โหวิธีบอลนี่ครับเต็มข้อเลยโอ้ยเฉียวเสาไปนิดเดียวครับนี่หน้าเหมือนด้วยนะลุยส์ดิอาร์ตแม่รูปหน้าแววตานี่เหมือนละไม้เลยนะครับโดนทักทายไปก่อนแล้วครับเชลซีจากลุยส์ดิอาร์ตเกือบจะได้ใกล้เคียงเลยครับโควาซิชเนี่ยเดี๋ยวต้องเช็คฟิตอีกทีนึงนะครับเมาส์โควาซิชลิสเจมให้คืนที่โควาซิชครับเบิ้ลไปฮาเวิร์ดลงมาเก็บบอลครับรับจัดชีกจังหวะได้เปรียบครับเราตัดชิกออกไปทางด้านซ้ายครับมาร์กอสลองโซดึงกลับมาแวนเนอร์ขอปั้นเลยบอลน้ำหนักเบานะครับเข้ามือของลิซอนคว้างไวเลยครับ
ไปออกไวเกต้าเก็บไม่อยู่แต่ข้างหน้ามีมาเน่ครับมาเน่ให้ช่องนี้ลุยส์ดีอาร์ตหลุดไปแล้วครับดีอาร์ตหลุดไปแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเรียบหูขึ้นนำไปก่อนเลยครับจากลุยส์ดีอาร์ตนี่โอ้ท่าดีใจนี่คืออะไรนะเบบี้ชัก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 ยิงครับโอ้โหยิงโคตรคมเข้าสามเหลี่ยมแล้วเสียบใต้คานด้วยครับมาโอ้โหนี่มีโอกาส2ครั้งนะครับจังหวะก่อนนั้นนี่ก็เกือบได้เลยนะครับลูกเปิดของอเล็กซานเดอร์อโนครับแล้วลูกนี้หลุดเดี่ยวไปไม่เหลือเลยครับฟอร์มเด่นมากครับลุยส์ดีอาร์ตตั้งแต่ย้ายมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับเด่นจริงๆแล้วก็ยึดเป็นตัวจริงตลอดเลยนะครับเอาเลยครับลิเวอร์พูลขึ้นนำไปแล้วครับเชลซีจะมีหวังถ้วยเดียวในปีนี้ซีซั่นนี้ก็ถ้วยนี้นะครับเหลืออีกถ้วยเดียวเปิดโค้งๆไปลิสเจมส์แหมไม่แม่นครับออกไปนู่นเลยครับซาร่าลงมาเก็บบอลมาติดครับให้ที่มาเน่มาเน่โดนเสียบว้าวไปแล้วครับคิดเส้นหลังหักไปอีก1คนครับข้างหน้ามีเตียโก้ซินวาครับข้างในมีเตียโก้อาการทาร่าอยู่นะครับไปต่อติดเตียโก้เอาละครับเชลซีจะได้สวนจังหวะนี้ได้หรือเปล่าโควาซิสให้เมสันเมาส์เมาส์รอฮาเวิร์ดขยับครับออกไปริมเส้นครับแวนเนอร์สปีดไปโดนอเล็กซานเดอร์อโนครับผมเหลี่ยมกระแทกลูกนี้เสร็จเลยฮะได้บอลคืนมาอีกครั้งนึงครับลิเวอร์พูลแหมก็ดูดีกว่านิดนึงนะครับลิเวอร์พูลช่วง40นาทีครับโมเมซาร่าเฮนเดอร์สันครับอเล็กซานเดอร์อโนเฮนเดอร์สันครับก็อย่างที่บอกไปนะครับลิเวอร์พูลแหมก็ต้องจัดทีมเนี่ยเผื่อไว้พรีเมียร์ลีกด้วยนะฮะจัดตัวนักเตะนะครับผมเพราะว่าก็ยังลุ้นอยู่นะฮะถึงแม้ว่าแมนซิตี้เนี่ยจะได้เปรียบอยู่นัดหนึ่งนะ3แต้มนะครับผมแต่ก็ต้องสู้เต็มที่ทุกนัดแล้วครับหวังว่าซิตี้ก็จะพลาดสักแมตช์นึงนะครับส่วนเชลซีเนี่ยถ้วยนี้เป็นถ้วยสุดท้ายที่รอลุ้นอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นใส่เต็มที่แน่นอนครับไปแล้วครับ1 2ฮาเวิร์ดยิงลูกนี้เมตาเลยครับผมเรียกเข้าไปเลยโอ้ก่อนจบครึ่งแรกครับได้ประตูตีเสมอครับจากคายฮาเวิร์ดโอ้โหนี่นะครับนาทีสุดท้ายสำคัญนาทีบาปช่วงครึ่งแรกครับยิงเรียบเลยครับผมอลิซอนนี่ออกมาแล้วนะครับแหมลูกบอลเป็นสีเป็นโกโก้เลยฮะนึกว่าเตะลูกช็อกโกแลตกันอยู่1ประตูต่อ1ครับจากคายฮาวเวิร์ดนี่21 UCL นะครับจบหรือเปล่าครับเคลียร์แล้วได้เล่นอีกสักเพลงนึงเปล่าอาจารย์ไม่ให้เล่นแล้วนะครับจบกันไปครึ่งแรกนะครับ45นาทีแรกครับผม1ประตูต่อ1นะครับลิเวอร์พูลขึ้นนำก่อนนะครับจากลุยส์ดีอาร์ตนะครับแล้วเชลซีมาได้ประตูตีเสมอนะครับในช่วงทดเจ็บจากคายฮาวเวิร์ดครับเอาละครับลูกเกมก็สูสีเลยครับวัดกันลำบากเลยครับผมในชีวิตจริงก็คงต้องมันสูสีแน่นอนครับในการจำลองการแข่งขันนี้จะเป็นยังไงมาดูกันต่อนะฮะถ้าเสมอกันในเวลาต่อเวลาพิเศษครับถ้ายังเสมออีกดวลจุดโทษทันทีนะครับนัดชิงนะเกมเริ่มแล้วนะครับครึ่งหลังเตียโก้ครับให้ที่มาเน่ได้หลุดครับมาเน่ยิงเลี่ยนครับ2ประตูต่อ1ครับลิเวอร์พูลโอ้โหเมื่อสักครู่นี้โดนยิงเลี่ยนใส่ฮะมาเน่ยิงเลี่ยนคืนเลยครับผมเลี่ยนมาเลี่ยนกลับไม่โกง เอาละครับว่าโดนคือโดนช่วงทดเจ็บนะเมื่อช่วงครึ่งแรกนะครับผมแล้วก็มาเอาคืนช่วงเริ่มเขี่ยนะครับนี่ฮะหลุดมาแล้วแหมมุมแคบมุมเปิดนิดเดียวนะครับเมนดี้ล้มตัวไม่ทันเลยครับซาดิโอมาเน่ฮะยิงประตูขึ้นนำให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งนึงครับขึ้นนำเป็นครั้งที่2นะครับลิเวอร์พูลแต่เวลายังมีอีกเยอะครับทางด้านซ้ายมาครับมาก็ลองโซ่โยกลองโซ่อลองโซ่โยกจะเลี้ยงกินแดนไปอ้าวยังไม่ออกด้วยนะครับให้ไปที่แวนเนอร์โยกครึ่งฝืนไปต่อติดอ้าวแหมนึกว่าจะไปต่อได้นะครับเอาละครับเป็นจังหวะของลิเวอร์พูลครับเฮนเดอร์สันออกไปที่ดีอาร์สไปติดลิสเจมส์แต่บอลก็ยังเข้าทางลิเวอร์พูลครับมาเน่ออกขวาบ้างครับซาร่าดวลกับมาร์กอสลองโซ่ล้มตัวกวาดบอลไปสวยครับบอลไปถึงแวนเนอร์ข้างหน้าไปแล้วครับฮาวเวิร์ดโอ้ยมันจะลึกไปถึงเมสันมาก็วิ่งฉีกออกไปตรงนู้นเลยครับน่าจะรู้ตัวว่าล้ำหน้าหรือเปล่าช่วงพักครึ่งเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยนะครับเดี๋ยวก็คงจะใกล้ปรับทัพนักเตะกันบ้างแล้วครับผมแก้แท็กติกกันนะครับโทมัสซูเคิลครับเจเกนคอปนี่คือจอมแท็กติกอยู่แล้วนะครับสู้กันได้ด้วยแท็กติกแล้วก็ความสามารถของนักเตะด้วยนะฮะทำให้เกมมันดูน่าสนุกนะครับเจอกันทีไรคู่นี้เอาละครับมาชมเกมกันต่อนะครับหยุดเกมไปแต่ว่ายังไม่มีการเปลี่ยนตัวเพิ่มนะครับติมอร์ไวเนอร์โยกกึ่งมาสวยครับมาก็ลองโซ่ให้ที่เมสันเมาส์ดึงครับโดนประกบซ้ายขวาครับฟันได้เก็บไปได้ฟันได้จ่ายตรงนี้ติดฉลับนิดนึงแต่เตโก้ครับไปเก็บบอลมาได้ให้ที่ดีอาร์สน้ำหนักไม่ดีครับ
เป็นบอลของเชลซีเมสันมาเล่นกับฮาเวดฮาเวดโยกจ่ายไหลตรงนี้แวนเนอร์ไม่พร้อมครับอเล็กซานเดอร์โนนี่ตามขึ้นมานะครับแล้วเป็นบอลของเชลซีอีกครั้งหนึ่งยิงไกลแล้วครับโลเข้าไปด้วยครับโอ้เมสันมาโอ้ยตีเสมอได้แล้วครับเชลซีจากเมสันมาไม่คิดว่าจะยิงไกลลูกนี้พลิกแล้วยิงทันทีเลยนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีนึงบอลมันย้อยๆนะครับอลิซอนไม่ทันครับดูอีกทีนึงครับยิงผ่านแหวกไปหมดเลยครับโอ้แล้วบอลมันย้อยๆข้ามมือฮะลูกบอลช็อกโกแลตเอาละเชลซีครับตีเสมอได้อีกครั้งนึงนะครับจากเมสันเมาส์คือโดนยิงนำก่อน2ครั้งเลยนะครับตอนนี้ก็ตีเสมออีกครั้งนึงนะไม่ยอมแพ้เช่นกันครับนี่นะครับเกมคุณภาพครับทั้งในเกมแล้วก็ในชีวิตจริงแน่นอนครับคู่นี้เอาละครับมีขยับนะครับเชลซีถอดติโมไวเนอร์ออกไปนะครับส่งคริสเตียนพูลิซิชลงมาครับใช้ความสดของตัวสำรองบ้างครับเป็นตัวจิ๊ดจี๊ดเหมือนกันฮะเลือกใช้งานได้เต็มที่เลยครับไม่ต้องกลัวนักเตะเจ็บอะโทมัสตูเคิลส่วนฝั่งเจเกนคอปนะครับก็อย่างที่บอกครับพรีเมียร์ลีกก็ยังมีลุ้นอยู่นะฮะถึงแม้ว่าซิตี้จะได้เปรียบอยู่นะครับผมการจัดตัวนักเตะก็ต้องดูเผื่อด้วยนะครับแล้วก็ไหนจะนัดชิง UCL ถ้วยสุดท้ายด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะอีกหลายวันก็ตามนะครับแต่ถ้าเจ็บหนักขึ้นมานี่แหมลำบากเลยนะเจอเรอัลมาดริดด้วยนะครับเดี๋ยวเราอาจจะจำลองอีกครั้งหนึ่งนะครับนัดชิง UCL ระหว่างเรอัลมาดริดกับลิเวอร์พูลนะฮะมาดูคู่นี้ก่อนนะครับเท่าที่ผ่านมาจำลองก็ใกล้เคียงเหมือนกันนะฮะบางทีก็เหมือนมากนะครับผมผลก็เหมือนมากต่างแค่คนยิงนะครับบางทีไม่รู้ว่าเป็นอะไรฮะจำลองกันใกล้เคียงเหลือเกินนะครับเอาละฮะเจมินเนอร์ครับลงมาล่ำๆเลยฮะตันๆเลยครับเจมินเนอร์ทรงนี้เวลาที่เหลืออยู่ครับเราตัวสำรองจะทำอะไรได้หรือเปล่าครับมินเนอร์นี่ลงมาแทนเกต้านะครับมีเวลาในสนามอีกประมาณ25นาทีครับบอลเป็นของลิเวอร์พูลครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ย้อนมาที่เชอร์มาติบครับเอ้าเอเดรสันครับแหมจ่ายย้อนหลังไปหน่อยครับเป็นบอลของเชลซีแต่จ่ายแรงไปเหมือนกันครับเชลซีดักได้อีกครั้งนึงครับเชลซีเมสันเมาส์เอายิงไปไหนไม่รู้ครับจุดพุเหมือนจะลักไกลมาเห็นว่าอลิซอนออกมาไกลหรือเปล่าครับหรือว่าอาจจะกดเฟคช็อตไม่ติดนะครับเล่นไวเลยครับอลิซอนบอมออกมาอ้าวไปเข้าทางเชลซีครับพูลิซิชโยกพูลิซิชโยกซ้ายโยกขวาโยกโยกโยกสะโพกให้มันหลุดโลกแทงช่องนี้ครับลบตัดฉีกแล้วถักเข้ามาด้านในถึงหรือเปล่าโอ้มันแรงไปเยอะเลยครับต้องย้อนมาเก็บครับมาแล้วครับกองหน้ายิงลูกนี้โอ้โหชนคานครับลิสเจมแม่จริงๆผมไม่ใช่กองหลังครับโอ้โหเกือบจะตามประตูได้ครับลิสเจมยังเป็นบอลของเชลซีครับมาอีกแล้วมาร์กอสลองโซเหลือมาตรงนี้แม่มี 2-3 คนครับไปไม่ผ่านแต่ก็ได้ทุ่มนะครับบุกหนักแล้วฮะตอนนี้เชลซีกะจะเอาประตูขึ้นนำให้ได้ครับกะจะเอาแชมป์นี้ให้ได้ยัดเข้าไปใหม่ติดเจมินเนอร์ครับให้ช่องนี้มาเน่มาเน่มาจะไปต่อครับติดติโกซินวาก็ลองโซครับเบิร์นรับจัดชีกยัดเข้าไปครับพูลิซิสให้ริมเส้นมาครับมาโกสอลองโซครับข้างในมีข้างในมี2คนครับอลองโซไปเองอลองโซหักเข้าไปด้านในยิงยัดเอาเข้าไปเลยโอ้เต้นชอยครับโอ้เป่าแคนเกิดอะไรขึ้นครับยิงยัดฉลับอเล็กซานเดอร์โน1ดอกแล้วนู่นอลิซอนไปปั๊มบอลกับเสาครับลูกบอลโกโก้คันส์เข้าไปด้านในครับลูกบอลช็อกโกแลตบอลปีนเข้าประตูไปเลยโอ้จะว่าเชลซีโชคดีหรือว่าลิเวอร์พูลโชคร้ายครับแต่ว่าอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับเป็นผู้โชคร้ายในรูปนี้ครับผมเป็นโอนโกของอเล็กซานเดอร์อาร์โนไปนะอ้าวเชลซีขึ้นนำบ้างครับ3ประตูต่อ2จากที่ตามมาตลอดนะครับตอนนี้ขึ้นนำบ้างครับลิเวอร์พูลเอายังไงเอาจ่ายบอลเสียเลยครับลิเวอร์พูลเสียขบวนไปเลยครับเหลือ10นาทีลีอาสปั๊มมาไม่ได้ครับลอตชิกบอลเมาส์เมาส์เสียบอลครับซาร่าให้กันแรงไปครับลิเวอร์พูลแหมขาดเกินไปนิดนึงครับช่วงท้ายต้องหยุดเกมนะครับแต่บอลยังไม่ตายครับสู้กันต่อไปก่อนให้อีกครั้งนึงครับย้ำไปด้านซ้ายครับดูดีอาสไม่ถึงครับเกเดนเซนเก็บได้ลิสเจมลิสเจมหลบเตียโก้ได้ครับแล้วให้ตรงนี้โอ้โหได้เปรียบเลยครับไม่มีทงครับฮาวเวดโดนกระแทกฮาวเวดย้อนจะหักเข้ามาด้านในครับไม่ถึงเออหาแล้วครับมีกดหยุดเกมนะครับน่าจะเป็นการปรับทัพเปลี่ยนแท็กติกในช่วงสุดท้ายนะครับผมโรบิโตฟิมิโน่ครับลงมาแทนมาเน่นะครับแล้วก็โชต้าครับลงมาแทนเตียโก้นะครับโชต้าเล่นหน้าสูงไปเลยครับฟิมิโน่เล่นหน้าต่ำนะครับแล้วครับเสริมเกมรุกครับฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลครับเวลาจะหมดแล้วนะครับเหลือประมาณ5นาทีบอลเป็นของเชลซีนะครับมีสันเมาส์ให้
โควาซิชครับเบิร์นเข้าไปด้านในอาดามพูลิซิชยิงลูกนี้ติดเซฟอลิสันเคี่ยวมาเคี่ยวมาได้หรือเปล่าครับเมสันมาร์ยิงยัดอีกทีนึงติดเซฟอลิสันมาเกือบจะได้ประตูที่4ครับฝั่งเชลซีแม่จะกะต่อประตูปิดฝาโลงให้ได้เลยครับลูกที่4แต่ยังถูกปฏิเสธโดยอลิสันเบเกอร์นะครับความหวังก็ยังมาครับโอ้ยเอาละครับเปลี่ยนตัวกันรวดเดียวฮะลูกากูฮากิมซิเยกซาอูลงมาลงมาให้ครบครับเนี่ยครับเมื่อกี้กดเปลี่ยนไปแล้วนะครับยังไม่เปลี่ยนเพราะบอลยังไม่ตายนะฮะเอาละครับลูกเตะมุมของเชลซีครับจะลุ้นประตูที่4ได้จากจังหวะนี้หรือเปล่านะครับถ้าได้ลูกที่4นี่คือน่าจะลอยลำครับลิสเจมก็เปิดเข้าไปของโค้งได้โค้งลูกนี้ครับบอลไม่เข้ากรอบครับเป็นคริสเตียนเซ่นนะฮะเซ็นเตอร์ขึ้นมามงแต่ตอนนี้ที่สำคัญคือกำลังจะครบ90นาทีแล้วครับลิเวอร์พูลเราจะได้เห็นอลิสันเบเกอร์ขึ้นไปมงอีกหรือเปล่า อ้าวได้บุกเลยว่ะครับมินเนอร์โอ้ยเบิร์นไปตรงนี้เก็บได้ครับมินเนอร์ยังไปต่อได้ครับฟิมิโนโยครับให้ที่ซาร่าให้ช่องนี้โชต้าโชต้าดึงเฟกช็อตโชต้าให้เข้าไปด้านในก็ไม่ถึงครับติดเตียโกซินวาบอมจุดพุมาเลยอาจารย์เป่านุกวีดหมดเวลาการแข่งขันไปครับแม่เพสุดท้ายของลิเวอร์พูลครับก็เกือบได้ลุ้นเหมือนกันนะแต่ก็ไปติดเตโกซินวานะครับสรุปนะครับการจำลองการแข่งขันฟุตบอลวันนี้นะฮะนัดสำคัญของเรานะครับเป็นฟุตบอล FA ครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งจากนัดลีกครับนะครับผมจำลองเนี่ยเป็นฝั่งของเชลซีชนะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะตรงหรือเปล่านะครับเราจำลองไปในฟุตบอลลีกครับของคู่นี้นะจำลองเนี่ยผลปรากฏว่าเชลซีเอาชนะจุดโทษลิเวอร์พูลไปได้นะครับผมแต่เรื่องจริงเนี่ยลิเวอร์พูลเอาชนะจุดโทษเชลซีไปได้นะครับส่วนจำลอง FA ครับวันนี้นะครับคู่เดิมนะครับผมลิเวอร์พูลแพ้นะครับผมเดี๋ยวชีวิตจริงลิเวอร์พูลจะชนะหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเชลซีนะครับผมที่จะแก้แค้นได้นะครับผมเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับแข่งกันจริงๆนะครับในวันเสาร์ที่14พฤษภาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยก็4ทุ่ม45นาทีนะครับสุดท้ายต้องขอขอบคุณคุณเคอร์ฟิวคุณเฟิร์สและน้องข้าวปั้นด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking down.